This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. คือบางทีการที่ปวดหลังเนี่ยถ้าเราเป็นสักประมาณเดือนหนึ่งเนี่ยอย่างน้อยเอ็กซเรย์สักทีเพราะว่าอะไรเราพบว่ามันมีพวกหมอนรองกระดูกหลังเสื่อมหรือหมอนรองกระดูกหลังทับเส้นประสาทไม่ใช่แค่กล้ามเนื้ออักเสบอันนี้ใครที่เป็นมะเร็งฟังไว้ดีๆนะการที่เกิดมะเร็งกระจายไปที่กระดูกแล้วมันไปกดทับไขสันหลังเนี่ยคนจะคิดว่าโอ้โหมันต้องมีอาการนำมานานๆเป็นมาสักเป็นอาทิตย์เป็นเดือนแล้วพอวันที่มันโป๊ะเข้าไปเนี่ยวันเดียวคืออ่อนแรงขาสองข้างกั้นอุจจาระปัสสาวะไม่ได้ภายในวันเดียวเลยฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตพรค่ะ This is Thai PBS podcastนะคะคุณผู้ฟังคะติดตามรับฟังรายการโรงหมอของเราในวันนี้นะคะก็อยากให้ตั้งใจฟังกันดีๆเกี่ยวกับคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยปวดหลังให้ระวังอัมพาตตลอดชีวิตด้วยนะคะเรื่องนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวคุยกับดร.นายแพทย์จตุพลคงถาวรสกุลแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์กล้ามเนื้อกระดูกและข้อจากเพจดร.หมอหมีค่ะครับสวัสดีค่ะทำไมหมอหมีถึงเลือกที่จะคุยเรื่องนี้แบบโอ้วันนี้ขอรีเควสต์เรื่องนี้เลยใช่เกี่ยวกับมะเร็งแล้วปวดหลังด้วยคืออย่างนี้ฮะเราปัญหาเนี่ยที่ผมเจอบ่อยๆเลยนะคือคนไข้เนี่ยที่มีอาการปวดหลังในโรงพยาบาลทุกโรงเนี่ยสังเกตนะฮะประมาณสัก 80-90% คือได้รับยาไม่เอ็กซเรย์แล้วกลับบ้านอันนี้คือเป็นปัญหาหลักเลยแต่ก็เข้าใจได้นะฮะเพราะว่าบางทีเนี่ยจะไปเอ็กซเรย์ทุกเคสเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้แต่ผมว่าคือบางทีการที่ปวดหลังเนี่ยถ้าเราเป็นสักประมาณเดือนนึงเนี่ยผมว่าอย่างน้อยเอ็กซเรย์สักทีนะครับเพราะว่าอะไรในคนปกติเนี่ยนะเราพบว่ามันมีพวกหมอนรองกระดูกหลังเสื่อมไม่ใช่แค่กล้ามเนื้ออักเสบหรือหมอนรองกระดูกหลังทับเส้นประสาทไม่ใช่แค่กล้ามเนื้ออักเสบคืออยากจะย้ำเพราะอย่างนี้เราพวกหมอเนี่ยนะได้รับการเรียนการสอนกันมาเนี่ยว่า 80-90% ของการปวดหลังคือกล้ามเนื้ออักเสบแต่อันนั้นน่ะมันคือเมื่อ30ปีที่แล้วปัจจุบันมันอาจจะมีอะไรเปลี่ยนไปแล้วปัจจุบันเนี้ยเนื่องจากเรามีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามานะเราจะเจอโรคค่อนข้างเยอะซึ่งผมเนี่ยในช่วง6เดือนถึง7เดือนที่เรามีคนไข้เยอะๆในช่วงเนี้ยนะเราทำ MRI คนไข้ไปเนี่ยเราปรากฏว่าคนไข้ที่มีอาการปวดหลังเดือนนึง2เดือนเนี่ยเป็นมาไม่นานเนี่ยนะหมอนรองกระดูกหลังเสื่อมหรือหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเต็มไปหมดเลยนี่ขนาดเป็นคนปกตินะแต่สำหรับคนที่เป็นมะเร็งค่ะนะถ้าปวดหลังสัก2อาทิตย์เนี่ยผมว่าต้องรีบเอ็กซเรย์1ภาพละอย่างน้อยนะถ้าปวดหลังสักเดือนนึงเนี่ยผมแนะนำนะผมว่าผมอยากให้ทำ MRI ไปเลยไม่ว่าจะเป็นมะเร็งชนิดอะไรก็แล้วแต่เงี้ยถูกต้องคืออย่างนี้คนที่เป็นมะเร็งอ่ะเราก็จะแบ่งตามกลุ่มที่บ่อยๆแล้วกันอ่ะมะเร็งปอดมะเร็งปอดอยู่กับใครมะเร็งปอดจะอยู่กับหมอปอดที่เป็นอายุรกรรมและหมอปอดที่เป็นหมอสัญญกรรมแต่จะไม่ได้เจอหมอกระดูกค่ะซึ่งพวกนี้เนี่ยบางทีต้องเข้าใจอย่างหนึ่งพอเวลาเจอคุณหมอเนี่ยยิ่งในโรงพยาบาลรัฐบาลเนี่ยเวลามันจะน้อยเพราะฉะนั้นเขาจะถามเฉพาะสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่พบบ่อยๆของหมอแต่ละท่านค่ะอย่างหมอกระดูกเราเนี่ยก็ไม่ได้จะเก่งเราก็จะถามแต่กระดูกนี่แหละถ้าเป็นเรื่องอื่นเราก็หลุดเหมือนกันค่ะทีนี้สองถ้าเป็นมะเร็งเต้านมเขาก็จะอยู่กับหมอเต้านมและหมอมะเร็งค่ะก็คือหมออายุรกรรมนะก็จะมีอยู่2คนเสมออยู่ละถ้าเป็นต่อมลูกหมากก็จะเจอหมอสัญญกรรมระบบท่อปัสสาวะกับหมออายุรกรรมที่เป็นอายุรกรรมท่อปัสสาวะค่ะถ้าเป็นมะเร็งลำไส้เขาก็จะเจออย่างนี้เหมือนกันก็จะเป็นคู่ก็คือหมอสัญญกรรมกับหมออายุรกรรมทีนี้หมอกลุ่มทั้ง2กลุ่มเนี้ยพอเวลาบอกเขาว่าปวดหลังอะบางทีเขาก็รู้สึกว่าอาจจะเป็นกล้ามเนื้ออักเสบอืมใช่พอเขาเห็นคนไข้เดินมาปกติค่ะเขาจะรู้สึกว่ามันมีปัญหาเมื่อไหร่เมื่อคนไข้บอกว่ามีอาการชาหรือมีการอ่อนแรงถูกไหมทีนี้เมื่อไม่มีชาและไม่มีอ่อนแรงก็ยังให้กลับบ้านพอเขากลับไปเนี่ยอันนี้ใครที่เป็นมะเร็งนี่ฟังไว้ดีๆนะฮะการที่เกิดมะเร็งกระจายไปที่กระดูกแล้วมันไปกดทับไขสันหลังเนี่ยมันคนจะคิดว่าโอ้โหมันต้องมีอาการนำมานานๆเป็นมาสักเป็นอาทิตย์เป็นเดือนด้วยเซนส์ของเราว่ากระดูกมันเป็นของแข็งนะซึ่งของแข็งเนี่ย
มันควรที่จะกว่าจะแหมเนื้องอกมันจะกินแล้วมันเข้าไปทะลุเข้าไปกดไขสันหลังเนี่ย มันน่าจะเป็นเดือนเออใช่มันเป็นเดือนมันเป็นเดือนที่เขาปวดหลังมานี่ไงอ๋อเข้าใจไหมแต่เราไปคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องกล้ามเนื้อเราคิดเป็นกล้ามเนื้อก็นี่ไงไอเดือนนึงที่ผ่านมาเนี่ยที่เขาปวดหลังเนี่ยร่างกายมันก็ช่วยแล้วมันก็บอกเอ้ยยังเข้าไม่ได้มีกระดูกกั้นอยู่บอกแล้วแล้วก็กินกระดูกจนเกลี้ยงแล้วแล้วพอวันที่มันโป๊ะเข้าไปเนี่ยวันเดียวหมดเลยนะผมบอกเลยวันเดียวคืออ่อนแรงขาสองข้างกั้นอุจจาระปัสสาวะไม่ได้ภายในวันเดียวเลยโอ้โหมันรุนแรงมากขนาดนั้นเลยอ่ะใช่ไม่แต่เมื่อกี้หมอหมีบอกว่าคือคนไข้ที่เป็นมะเร็งเนี่ยที่เท่าที่ฟังเนี่ยมันไม่ได้เป็นมะเร็งกระดูกเลยนะเป็นมะเร็งอย่างส่วนอื่นๆของร่างกายแต่ว่ามันไปที่กระดูกเพราะว่ามันกระจายไงฮะคือมะเร็งเนี่ยเราจะแบ่งเป็น4สเตจใช่ไหมใช่ถ้าระดับที่มันยังอยู่ที่เดิมของมันน่ะสมมติมะเร็งปอดก็เป็นที่ปอดมะเร็งตับก็เป็นที่ตับถ้าตอนต้นๆรักษาหายก็จบก็จบมันจะมาไม่ถึงหรือถ้าเป็นมะเร็งกระดูกมันก็อยู่ในกระดูกค่ะแต่ว่ามะเร็งหลายๆอย่างมันชอบกระจายมากระดูกเช่นมะเร็งเต้านมเนี่ยมันชอบมามะเร็งปอดมันชอบมาอ๋อมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยมันชอบมาค่ะเพราะฉะนั้น 3-4 อย่างเนี้ยคือคุณหมอส่วนใหญ่เนี่ยพอเวลาเขาบอกเราบอกว่ามีอาการปวดหลังนะแล้วก็เริ่มมีชามีอ่อนแรงหมอทุกท่านเขาก็จะส่งไปทำโบนสแกนซึ่งอีโบนสแกนเนี่ยมันจะขึ้นเป็นสีขาวๆเพื่อให้รู้ว่ามะเร็งมันไปที่กี่ระดับนะมันจะเป็นภาพเหมือนเงาๆอ่ะแต่เราจะไม่รู้เลยว่ามันไปกดอะไรไหมเพราะมันไม่ใช่ MRI ค่ะนะทีนี้จะเล่าให้ฟังว่ามีคนไข้คนหนึ่งนะล่าสุดที่ต้องพูดเรื่องนี้วันนี้นะเพราะว่าคือผมเป็นคนที่โรคอะไรที่มันไม่ควรจะเกิดอ่ะแล้วมันควรจะไม่หนักอ่ะมันควรจะเบาถูกไหมเรารู้ก่อนรักษาก่อนทุกอย่างมันก็จะดีกว่าการที่ไปรู้ตอนหลังใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเคสเนี้ยนะฮะเป็นผู้หญิงนะ59ปีคนไข้เป็นมะเร็งเต้านมนะซึ่งตัดเต้านมออกไปแล้วตัดต่อมน้ำเหลืองออกไปละก็ดูแล้วก็น่าจะไม่น่ามีอะไรแล้วดูแล้วโอเคจบทีนี้ปรากฏเขาตัดไปเมื่อ2ปีที่แล้วเขาเจอโรคนี้เมื่อ2ปีก่อนปรากฏคนไข้บอกว่ามีอาการปวดหลังมา6เดือนละก็คือจากเดิมที่ตัดไปแล้ว2ปีที่แล้วก็ไม่ได้มีอะไรอยู่ๆมาปวดหลังไม่มีอะไรปวดหลังมา6เดือน6เดือนโอ้แต่มัน6เดือนไงเข้าใจไหมแล้วเขาก็บอกผมว่าเนี่ยทุกครั้งที่เขาไปหาหมอเนี่ยเขาก็บอกคุณหมอตลอดว่ามีอาการปวดหลังคุณหมอก็บอกว่าไม่มีอะไรกล้ามเนื้อเสพที่ยามากินก็คือก็ไม่ได้หมอก็จะวินิจฉัยว่าอาการปวดหลังมันน่าจะอะไรเพราะว่าอันนี้ไม่แปลกนะอันนี้ต่อให้เป็นหมอกระดูกเนี่ยบางทีหมอกระดูกก็เป็นอย่างนี้แต่การที่มาเจอหมอกระดูกมันจะมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าผ่านไปแล้วเดือนนึงอ่ะแล้วมันยังปวดอีกหมอกระดูกมันทำอะไรไม่เป็นนอกจากเอ็กซเรย์เอ๊ะได้อย่างนี้เอ็กซเรย์ปวดหลังด้วยกล้ามเนื้ออักเสบสมมติที่หมอวินิจฉัยอย่างเงี้ยไม่จ่ายยาให้หรอแล้วกินยาแล้วมันจะแบบเอ้ยทุเราเอ้ยไม่ได้ปวดแล้วอะไรเงี้ยพวกนี้คำถามดีฮะอาการปวดก็ต่างแล้วอาการปวดหลังเนี่ยของจากมะเร็งกระจายเนี่ยนะฮะมันจะปวดไนท์เพนปวดกลางคืนกลางวันจะไม่ค่อยปวดมีเรื่องเวลาด้วยแต่ว่ากินยาเนี่ยมันレスปอนดีหมดแหละพวกนี้กินยามันจะหายปวดหมดนะแต่ว่ามันมักจะเลือกที่จะปวดกลางคืนนะแต่ว่ามันก็จะไม่ค่อยมีอาการเลยแต่มันก็จะปวดตลอดเวลาเงี้ยทีนี้ปวดเข้ากระดูกกับปวดกล้ามเนื้อเนี่ยมันแยกกันยากเพราะว่าบางทีต่อให้หมอปวดเนี่ยนะมันยังยากเลยเพราะว่าเส้นประสาทมันรับความสุขเหมือนกันค่ะทีนี้ตลอดเวลา6เดือนมาเนี่ยคือก็ไม่ได้รับการ MRI หรือ X-ray และไม่ได้เจอหมอกระดูกด้วยอย่างมากก็ยากลับไปกินทีนี้ทำไมเราต้องพูดเรื่องนี้อันนี้อยากจะแชร์ว่าใครก็ตามที่เป็นมะเร็งกระดูกนะขอเลยบอกคุณหมออยากไปเจอหมอกระดูกนะฮะปวดมาเดือนนึงเนี่ยไปเจอหมอกระดูกเลยเพราะว่าหมอสัญญกรรมกับหมออายุรกรรมเขาไม่ได้ดูกระดูกค่ะบางทียิ่งเวลาน้อยเข้าไปอีกนะเขาก็ไม่ได้ส่งอะไรหรอกเขาก็บอกกล้ามเนื้อเสพเดี๋ยวไปกินยาก่อนนะฮะหรือถึงแม้เขาจะส่งโบนสแกนสิ่งที่กำลังจะเล่าต่อเนี่ยมันก็จะเกิดได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นถ้าเขาไม่ให้ถ้าเขาไม่ส่งถ้าเขาไม่ได้คิดเราบอกเขาเลยบอกว่าขอไปเจอหมอกระดูกเข้าใจไหมคืออันนี้มันไม่ได้เป็นความผิดของใครแต่มันเป็นสิ่งที่บางทีเราอยากให้คนไข้ต้องรู้ไว้เพราะว่าเราแก้ระบบไม่ได้ใช่ไหมเราแก้ประเทศไม่ได้เราต้องเริ่มต้นแก้จากตัวเราแล้วก็เชื่อด้วยว่าส่วนใหญ่ที่ไปนะคืออาจจะไม่ได้แค่หมออย่างเดียวนะแม้กระทั่งตัวเราบางทีแบบขี้เกียจอยู่โรงพยาบาลแล้ว
ตัวมันนานแล้วบ้านมันหลายชั่วโมงแล้วฉันไม่ได้อยากจะต้องไปบนสแกนกันต่อนะอยู่นานๆอะไรอย่างนี้ใช่นะเพราะฉะนั้นคืออยากให้เราตื่นตัวผมว่าเราเป็นโรคคนที่เดือดร้อนคือเราเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนตัวเองเราอย่าไปหวังว่ามีคนบอกเนี่ยแล้วหมอเจ้าของไข้เขาทำไมไม่ส่งเราแก้เขาได้ไหมล่ะถูกไหมเราแก้ที่ตัวคนอื่นไม่ได้เราปรับที่ตัวเองก็บอกว่าขอละกันอยากจะไปสแกนดูใช่ซึ่งอันเนี้ยมันก็เลยเป็นหน้าที่ผมไงที่ผมจะต้องมาพูดให้ทุกคนเขาฟังว่าอย่าไปคาดหวังกับระบบให้เราเนี่ยมีความรู้และเปลี่ยนตัวเองค่ะนี่คือสิ่งที่เราจะต้องใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยเราเนี่ยทีนี้เคสนั้นเนี่ยพอปวดหลังมา6เดือนใช่ไหม ล่าสุดอันนี้เป็นเรื่องที่เศร้ามากคือเมื่อวานเนี่ยคนไข้ยังเดินได้มาเดินไปโรงพยาบาลรัฐบาลที่เขารักษาอยู่เป็นประจำแล้วไปบอกหมอว่าเนี่ยเขารู้สึกว่ามันเริ่มมีอาการชาและอ่อนแรงนะมันผิดปกติแน่ๆแล้วแหละคุณหมอสัญญกรรมท่านนั้นเขาก็เลยส่งคนไข้ไปทำบวนสแกนอยู่ดีก็ไม่ได้ส่งหาหมอกระดูกนะซึ่งก็อันนี้จริงๆก็ไม่แปลกเพราะว่าในระบบของการตรวจเรื่องมะเร็งมันก็เป็นแบบนั้นนะฮะส่วนใหญ่เขาก็จะไม่สกิปเขาจะบวนสแกนก่อนแล้วบวนสแกนเนี่ยก็ได้ทำวันนั้นแต่หมอนัดอีกทีหนึ่งวันพุธค่ะก็โดยประมาณก็คือว่า5วันต้องรอผลก่อนใช่ไหมใช่ต้องรอผลแล้วต้องตามนัดอีกเพราะว่าหมอแต่ละคนเขาก็จะออกแค่วันเดียวหรือ2วันใช่ไหมทีนี้หลังจากที่คนไข้อ่อนแรงตอนเช้าเนี่ยนะพอตอนบ่ายเดินไม่ได้ละเอ้าขาคือขยับได้นะแต่เดินไม่ได้มันมาเร็วอย่างนี้ฮะมันมาเร็วอย่างนี้จริงเช้ายังเดินไปหาหมอเช้าที่เดินเลยเดินปกติเลยอะไรเป็นคนปกติเลยอ่ะพอบ่ายปุ๊บเดินไม่ได้ต้องนั่งรู้สึกขาขยับไม่ค่อยดีโอ้แต่นิดหน่อยไม่เยอะนี่เราก็ใจเสียนะแต่ยังเสียไม่มากปรากฏว่าเขาก็เลยไปทำบนสแกนแต่ก็ยังไม่มีใครอ่านผลให้เสร็จปุ๊บนัดอีกทีนึงข้ามไป5วันเขาก็เลยกังวลละพอตื่นเช้าขึ้นมาอีกวันนึงกระดกข้อเท้าได้อย่างเดียวขายกไม่ขึ้นละอ้าวค่อยๆเป็นไล่คือลงไปเลยแล้วก็ความรู้สึกเนี่ยชาตั้งแต่ใต้ลิ้นปี่ลงไปนะฮะแล้วก็ฉี่ไม่ออกเอ้าทำไงเนี่ยบ่ายอ่ะเขามาเจอผมก็มั่นใจเลยอย่างนี้เนี่ยมันไปกระดูกละแล้วก็ตอนมาเนี่ยเขากระดิกนิ้วเท้าได้นะแต่กระดูกข้อเท้าไม่ได้ละทีนี้พอส่งไปทำMRIประมาณ2ชั่วโมงกลับมาปุ๊บขยับอะไรไม่ได้เลยศูนย์เลยอ้าวจากกระดิ่งนิ้วเท้าไม่ได้แล้วนี่ระยะเวลามันแป๊บเดียวเองนะใช่ไม่ถึง48ชั่วโมง hey. ผมถึงบอกไงว่าคือร่างกายคนเราเนี่ยพอมันบอกว่าเฮ้ยกูต้านเต็มที่แล้วนะมันเหมือนกองทัพอะพอหน้าด่านแตกปุ๊บคือตายเรียบคือโดนฆ่าหมด อันนี้เหมือนกันเลยคือหน้าประตูเราโดนฆ่านะมันตายหมดคราวนี้พอเราเห็นในเอ็มไอนะโอ้โหมะเร็งแบบรอบล้อมรอบไขสันหลังเลยแล้วก็กดแบบดูไม่ได้เยอะมากนะแต่มันล้อมรอบพวกนี้เนี่ยเอ็มไอเนี่ยเราเห็นเนี่ยมันเป็นช่วงเวลานั้นที่เราทำเข้าใจไหมเราไม่ได้เห็นว่าเวลาผ่านไปมันก็เข้ามากินเพราะมะเร็งมันโตขึ้นเรื่อยๆถูกป่ะมันไม่ได้โตน้อยๆนะมันในเซลล์ที่มันมีเยอะๆมันยิ่งโตเร็วแต่ถ้าเซลล์มันน้อยๆมันจะโตช้าไม่มีอะไรให้กินอย่างนี้หรอกเพราะฉะนั้น พอมันเซลล์เยอะๆปุ๊บมันจะเบียดเข้ามาอย่างรวดเร็ว ทีนี้ปัญหาอีกอันหนึ่งของคนไข้คนนี้นะฮะคือเขาเป็นคนไข้ที่น่าสงสารมากใน รอบที่แล้วเนี่ยที่เขาผ่าตัดเต้านมไปเนี่ยเขาพบว่าเขาเป็นไทรอยนะทีนี้อันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่จะมาเล่าให้ฟังแล้วก็เคสเนี่ยเป็นซีนารีโอที่ผมแบบอยากจะเล่ามาก เขาเป็นไทรอยซึ่งปรากฏว่าเขาตรวจไปตั้งแต่2ปีละก็ให้ยากินควบคุมเรียบร้อยปรากฏว่าเดือนที่แล้วเนี่ยเขาไปตรวจไทรอยทีหนึ่งอยู่ดีๆก็ตรวจไม่รู้ทำไมเหมือนกันคุณหมอก็สั่งให้ตรวจพอตรวจเสร็จปุ๊บปรากฏไทรอยไอ้ค่าไทรอยเนี่ยมันผิดปกติแต่ว่าคนไข้ไม่มีอาการซึ่งก็ไม่แปลกที่หมอเขาจะบอกว่าเดี๋ยวมีอาการแล้วค่อยว่ากันแล้วกันเพราะเขาไม่รู้ว่าต้องผ่าต้องอะไรไหมถูกไหมก็มันไม่มีอะไรบอกเพราะไม่มีอะไรทีนี้ปรากฏว่าพอมาที่เราเนี่ยไทรอยด์ผิดปกติผ่าไม่ได้อ้าวซึ่งบอกอย่างนี้นะสำหรับ
คนที่เป็นมะเร็งเนี่ยนะทำไมผมถึงให้ความสำคัญเรื่องนี้มากเพราะว่าถ้าไม่อ่อนแรงแล้วผ่าตัดก่อนมันจะไม่อ่อนแรงเลยถ้าเริ่มอ่อนแรงแปลว่ามันเริ่มกดยิ่งเราผ่าเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีดีที่สุดคือภายใน6ชั่วโมงดีมากๆคือภายใน1วันถึงได้เนี่ยอย่างที่เล่าให้ฟังทำไมดีมากๆคือภายใน1วันก็นี่ไงมันแป๊บเดียวเองอ่ะจากเนี่ยเดินได้มาจนเนี่ยที่เล่าให้ฟังเนี่ยชัดไหมล่ะ24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นถามว่าทำไมพอเริ่มอ่อนแรงถึงต้องรีบทำเพราะถ้าไม่รีบทำมันเป็นอย่างนี้ไงสมมุติว่าถ้าเกิดเขาอ่อนแรงแบบตั้งแต่วันก่อนหน้าแล้วคืนแรกเนี่ยเราผ่าเอาตัวก้อนออกไม่เป็นแบบนี้เขาก็ยังกระดกข้อเท้าได้ไงส่วนในกล้ามเนื้ออื่นถึงที่โดนกดไปแล้วเนี่ยมันก็จะกลับมาเร็วขึ้นถูกไหมแต่ข้อเท้ายังไงก็ยังกระดกได้ถูกไหมฮะมาฟื้นฟูที่หลังได้เพราะข้อเท้ายังไม่เป็นไงตอนแรกถ้าฟังเรื่องราวนะคืนแรกแต่ปรากฏพอผ่านไปวันที่สองและนี่เป็นไทรอยด์อีกตอนแรกผ่าไม่ได้อีกวันที่สองผมจะผ่าผ่าไม่ได้อีกต้องรอแก้ไทรอยด์ทีนี้เคสเนี้ยผลไทรอยด์ออกมาเนี่ยปรากฏว่าเหมือนจะไม่ได้หนักมากเราก็เลยจะมาผ่ากันในอีกวันหนึ่งทีนี้ถ้าอ่อนแรงไปหมดแล้วเขาให้แนะนำให้ผ่าเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แหละแต่ได้ผลดีต่างกันถ้าเราผ่าใน3วันถ้าผ่าหลัง3วันไปแล้วเนี่ยก็โอกาสจะไม่กลับคืนมาเนี่ยสูงเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยไว้นะอ้าวอย่างนี้คือมะเร็งมันก็ยังกัดกินไปเราต่อให้มันไม่มีอะไรเราก็ผ่าไม่ได้เหรอคือถ้าเกิดว่าคนไข้คนนี้เขาไม่เป็นไทรอยก็คงจะเสร็จเป็นตั้งแต่เมื่อคืนจบไปแล้วแต่ตอนนี้เป็นไทรอยก็เลยดีเลย์อีกก็ต้องทำให้ค่าไทรอยปกติก่อนแล้วถึงจะผ่าได้นะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นอีกเรื่องนึงที่ผมจะบอกว่าใครที่ไปตรวจอะไรก็ตามแล้วค่ามันผิดปกติก็รักษาซะเพราะเราไม่รู้ว่าอนาคตเราเนี่ยมีความจำเป็นต้องทำอะไรถูกไหมอันนี้คือเคาะซ้ำกรรมสัตว์ไงโอ้โหมันแบบแล้วคือถ้าย้อนฟังไปจริงๆเนี่ยเห็นบอกว่าปวดหลังมานานหลายเดือน6เดือนแต่ไม่ได้ทำอะไรเพราะว่าคิดว่าเป็นกล้ามเนื้ออย่างเดียวกลับกลายพอมารู้ปุ๊บปุบปับเลยทีนี้พอได้รู้ปุ๊บไม่ทันได้ทำอะไรเลยไปด้วยความรวดเร็วนี่ไงฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ถึงอยากจะบอกว่าถ้ายังไม่มีอาการหมายความว่ายังไม่ได้อ่อนแรงแต่มีแค่ปวดหลังส่วนใหญ่เขาก็ผ่าแล้วบางทีอ่ะเพราะว่าเขาไม่อยากได้แบบนี้ไงนะคือเคยมีประสบการณ์ผ่าคุณพ่อเพื่อนเมื่อประมาณสัก 6-7 ปีที่แล้วมาแบบนี้เลยเป๊ะๆแต่เคสนั้นเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากนะฮะแล้วเคสนั้นเนี่ยอย่างนี้เลย24ชั่วโมงอย่างนี้เลยวันก่อนหน้าเดินได้แต่ตอนมาเจอผมเนี่ยเหลือแค่กระดิกนิ้วได้แล้วพอเอาเข้าห้องผ่าตัดปุ๊บยังกระดิกหัวแม่เท้าได้จำได้เลยค่ะคือเกือบหมดเหมือนคนเนี้ยแต่พอผ่าเสร็จปุ๊บออกมานิ้วเท้ากระดิกได้ก็ยังก็ยังเหลืออยู่แต่อย่างอื่นก็คือศูนย์ก็คือศูนย์นะศูนย์แปลว่าไม่ขยับปกติเรามีศูนย์ถึงห้าถ้าห้าแปลว่าปกติศูนย์คือแปลว่ากระดิกอะไรไม่ได้แล้วฟื้นฟูได้ไหมถ้าเกิดตอนนี้เดินได้ปกติอ๋อเดินได้โอเคมันก็ยังดีที่แบบว่าคือ2เดือนจะเริ่มกระดกข้อเท้าได้แล้วก็ประมาณ6เดือนเนี่ยเดินลงน้ำหนักได้เออใช้เวลามากเหมือนกันนะนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันต้องดูต้นเหตุของมะเร็งด้วยอย่างเคสนั้นก็เป็นต่อมลูกหมากพอตัดอัณฑาปุ๊บดีเลยอย่างเคสนี้ถ้าเป็นมะเร็งเต้านมใช่ไหมเราก็ต้องไปควบคุมตัวโรคด้วยเช่นผ่านี้เสร็จปุ๊บก็ต้องไปรักษาเช่นอาจจะต้องไปกินยาฮอร์โมนซึ่งไปควบคุมมะเร็งเต้านมอีกทีหนึ่งคือถ้าควบคุมตัวโรคได้มะเร็งมันก็ไม่โตค่ะไอ้ที่มันโดนกดไปแล้วมันก็จะค่อยกลับมาภายใน6เดือนถูกไหมฮะอย่างเช่นอย่างเคสเนี้ย สุดท้ายถ้าใครก็ตามที่ถูกกดไปแล้ว3วันโอกาสที่จะกลับมาคืนมามันน้อยแต่คีย์คือมันไม่ใช่ความทุกข์ทรมานจากการเดินไม่ได้หรอกนะมนุษย์เราเดินไม่ได้ก็ทุกข์แล้วนะค่ะหนักที่สุดคืออุจจาระปัสสาวะไม่ได้เนี่ยโหมต้องใส่สายสวนตลอดต้องมานั่งพยายามสวนถ่ายเพื่อให้ถ่ายได้แต่ก็กินได้ใช่ไหมกินได้ปกติฮะเพราะว่าแต่ว่ามันเหนือจากที่ถูกกดมันปกติแต่หลังจากนั้นลงไปเนี่ยคือมันกลายเป็นว่าส่วนบนน่ะยังรู้สึกอยู่ยังรับรู้ได้ทุกอย่างแหละแต่ส่วนล่างเราบังคับอะไรมันไม่ได้เลยทำอะไรไม่ได้เลยทรมานดีฮะ
นะแล้วคำพูดที่โอ้โหสะเทือนใจที่สุดนะในตอนที่เราไม่สามารถผ่าเขาได้นะแต่เคสนี้ยังไงผมจะพยายามให้เต็มที่แหละผมว่ายังไงผมเชื่อในตัวผมและผมเชื่อในพระเจ้าที่ส่งคนไข้คนนี้มาเจอผมนะเอาใจช่วยว่าถ้าวันเนี้ยผมได้ผ่านะผมเชื่อว่า6เดือนมันจะต้องดีเพราะผมว่ายังไงก็ตามมันยังอยู่ใน3วันค่ะนะทีนี้ในกรณีที่ถ้าเราผ่าไม่ได้จริงๆนะฮะเราจะทำยังไงก็คงจะต้องอ่อนแรงไปกั้นอุจจาระปัสสาวะอะไรไม่ได้ก็ต้องใส่สายส่วนแล้วก็ต้องทำไปมันก็อยู่บนเตียงอยู่อย่างเงี้ยใช่ทีนี้พอคนไข้คนเนี้ยเขารู้สึกว่าเอ้ยมันทำอะไรไม่ได้ละคำพูดที่เตือนใจผมรู้สึกก็คือตายดีกว่าอยู่แบบนี้โอ้ไม่โอ้โหความรู้สึกเนาะเออแล้วบวกกับเขาร้องไห้ไปด้วยเนี่ยพี่เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะผมขอเตือนเลยนะคือเรื่องที่อยากจะพูดวันนี้ก็คือว่าใครก็ตามที่เป็นมะเร็งใครก็ตามที่รักษามะเร็งอยู่นะฮะฟังนิดนึงถ้าไม่มีหมอกระดูกอยู่ที่รู้จักเนี่ยนะผมแนะนำว่าถ้ามีอาการปวดไม่จริงไม่ใช่แค่หลังนะแขนขาด้วยนะมะเร็งที่มันเป็นอยู่เนี่ยมันสามารถกระจายได้ทุกวันนะฮะเราเหมือนมีระเบิดเวลาฝังอยู่ในตัวค่ะแต่ทีนี้ไอ้ระเบิดเวลาพวกเนี้ยหมอเนี่ยจะเป็นคนไปเก็บกู้มันเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถมาหาหมอกระดูกหรือเราไม่จำเป็นจะต้องไปรอให้หมอเขาส่งนะนะอันนี้ผมย้ำอีกครั้งนะฮะระบบเนี่ยเราแก้ไม่ได้อย่าไปถามเลยว่าทำไมหมอไม่ส่งไม่ต้องถามหมอเขาไม่ได้เป็นอ่อนแรงกับเราด้วยนะถูกไหมหมอเขาไม่ได้เดือดร้อนอ่ะพูดตรงอ่ะถูกป่ะเราเท่านั้นแหละที่จะเป็นคนได้รับความเดือดร้อนเพราะฉะนั้นไปพบหมอกระดูกถ้าใครก็ตามปวดแขนปวดขาปวดหลังในระหว่างที่ให้เคมีบำบัดอยู่หรือให้อะไรอยู่ไปพบหมอกระดูกเลยนะแล้วก็เจอเสร็จปุ๊บไม่ใช่เจอครั้งเดียวหมอบอกโอ้กล้ามเนื้ออักเสบเพราะหมอกระดูกเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะโอ้โหรักษาแล้วเจอโรคทุกคนถูกไหมนะหมอเราก็เป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นก็ไปเจอสัก 3-4 ครั้งนะถ้ายังจะไม่ได้ทำอะไรอีกถ้ายังปวดอยู่เดือน2เดือนขอเลยทำMRIถ้าขอแล้วไม่ทำมาหาผมเลยเดี๋ยวผมส่งให้ทุกคนเลยเปลี่ยนหมอเปลี่ยนโรงพยาบาลใครจะทำMRIเนี่ยมาเลยเดี๋ยวผมแค่โทรศัพท์ไปบอกให้ MRI เขาทำก็ทำแล้วเข้าใจไหมคือไม่ต้องไปรอบางทีแค่หมอพวกหมอเองเนี่ยนะแค่มันปวดหัวเป็นเดือนนึงเนี่ยมันก็ส่งMRIแล้วค่ะก็ผิดปกติแล้วเอ้ยถามนิดนึงMRIกับโบนสแกนโบนสแกนเนี่ยดูเหมือนมันเจาะจงไปที่กระดูกแบบโบนสแกนอ่ะมันดูกระดูกทั่วร่างกายว่ามีการกระจายไหมแต่ไม่ได้ดูว่ามันกระจายเยอะกระจายน้อยมันดูแค่มีไม่มีแต่ถ้าMRIมันดูรู้เลยว่ามีแล้วใหญ่หรือเล็กตรงจุดไหนเลยแต่มันดูได้แค่จุดเดียวงั้นข้อดีข้อเสียมันต่างกันคือไม่MRIไม่ได้สามารถแบบไม่มันดูได้แค่จุดเดียวดูไหล่ก็ไหล่ดูเข่าก็เข่าหลังก็หลังสมมติว่าถ้าเกิดไหล่ไม่เจอก็ไม่เจอแต่มันอาจจะไปอยู่ตรงอื่นก็ได้ใช่บนสแกนอ่ะต้องทำก่อนถูกแล้วอ๋อคือจะดูว่าภาพรวมมันกระจายไปที่ไหนเสร็จเราค่อยมาดูMRIว่าไอ้ตรงนี้แหละแล้วค่อยไปสปอตถูกไหมแต่ปัญหาคือมันนานกว่าจะเจอจะอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคือถึงบอกว่าไปเจอหมอกระดูกเลยแล้วก็ถ้าใครไม่ส่งก็มาหาผมเลยเดี๋ยวผมส่งให้ข้ามไปเลยมันผมเนี่ยเป็นคนที่ผมไม่สามารถรักษาลูกมะเร็งได้นะเพราะว่าผมเป็นคนที่ผมจิตใจอ่อนไหวผมบอกเลยผมทนกับความเศร้าอะไรเงี้ยได้ยากมากพอเวลาเนี่ยคิดดูดิขนาดเนี่ยผมเจอสถานการณ์เนี่ยผมยังต้องมาพูดเลยเนี่ย เพื่อระบาย ให้คนอื่นฟังแล้วเพื่อทำให้คนอื่นที่จะเกิดเรื่องนี้มันจะได้ไม่เกิดนะเพราะฉะนั้นใครที่เป็นมะเร็งนะฮะมีหมอกระดูกไว้สักคนหนึ่งแล้วก็ถ้ามีอาการปวดไม่ว่าตรงไหนก่อนที่มันจะหักเรามีการผ่าตัดเช่นใส่เหล็กดามก่อนแล้วก็ใส่ซีเมนต์ถ้าจะเป็นหักที่แขนมันก็จะได้ไม่หักถ้าเป็นที่หลังเรามีการผ่าตัดเอาก้อนออกใส่เหล็กดามทำไว้ก่อนพวกนี้โอกาสที่ท่านจะเป็นมะเร็งแล้วมีอัมพาตแล้วก็มีเรื่องของกระดูกหักแล้วรักษาไม่หายสักทีมันจะได้ไม่เกิดคือบางคนกลัวเรื่องค่าใช้จ่ายด้วยแหละจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะโรงพยาบาลรัฐบาลสามารถผ่าพวกนี้ได้หมดแต่ขอให้เจอก่อนเถอะแต่ปัญหาของโรงพยาบาลรัฐบาลในประเทศเราคือเรื่องเวลาคนไข้เยอะล้นอยู่ละคือคนไข้เนี่ยเยอะ
แล้วหมอที่รักษามะเร็งก็น้อยเพราะฉะนั้นหมอกระดูกที่รักษามะเร็งเขาก็จะมีคนไข้มะเร็งที่ทุกคนด่วนหมดคือต้องเราก็ต้องแบบว่าติดตามผลซึ่งก็ต้องรอหมดเพราะฉะนั้นมันก็เลยทะลักกันอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นคือแต่อะไรก็ตามอ่ะถ้ามันจำเป็นจริงๆนะผมว่าก็ไม่ต้องรัฐบาลหรอกฮะค่ะคือบางครั้งนะเราก็อาจจะต้องยอมไปเอกชนใกล้บ้านเพื่อที่เนี่ยเสียค่า MRI 6,000 8,000 แล้วแต่หมื่นหนึ่งคืออย่างน้อยที่สุดเรารู้ก่อนใช่ไหมแทนที่เราจะไปรอรัฐบาลทีหนึ่งสองสามอาทิตย์ไม่ต้องรอระยะเวลาก็ช็อตคัทไปเลยวันนี้เรารู้วินิจฉัยละเสร็จปุ๊บเราก็จะได้ไปตรวจแล้วก็จะได้ไปเซตผ่าตัดจะได้ลดเวลาเข้าไปไม่งั้นเดี๋ยวทำไปทำมาจากจริงๆ2วันรู้เรื่องกลายเป็นเดือนหนึ่งนะก็เตือนไว้นะฮะทุกคนที่เป็นมะเร็งอยากให้ทุกคนมีสุขภาพดีอยากให้ทุกคนมีการใช้ชีวิตได้อย่างปกติแล้วก็เป็นโรคกระดูกให้น้อยที่สุดหรือถึงเป็นก็รักษาให้เร็วที่สุดนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะหมอมีค่ะสวัสดีค่ะอ่ะวันนี้ก็ได้แนวทางนะคะอย่างน้อยให้เรารู้สึกว่าเราก็ควรที่จะสังเกตตัวเองมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ This is Thai PBS podcast อาหารสดหมายถึงอะไรทำไมต้องมีมาตรฐานและกินแบบไหนเสี่ยงต่อโรคศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.สถาพรจิตตปาลพงศ์คณะบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์มาเล่าให้ฟังครับความหมายของอาหารสดเนี่ยเราอาจจะพูดถึงในแง่ของที่ยังมีชีวิตหรือยังไม่มีชีวิตก็ได้นะครับบางคนอาจจะคิดว่าของสดคือของที่ต้องมีชีวิตนะครับแต่ความจริงของสดเนี่ยมันน่าจะเป็นส่วนที่เขาตายแล้วแล้วว่าเพิ่งตายใหม่ๆแล้วก็เอามาบริโภคอะไรพวกนี้นะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นส่วนนึงที่ต้องแยกนะครับว่าเราจะรับประทานเขาในลักษณะไหนถ้ารับประทานอะไรที่เขายังมีชีวิตอยู่เนี่ยมันก็จะมีผลข้างเคียงเยอะเหมือนกันนะครับแต่ที่ถ้าเกิดเขาตายแล้วแล้วก็เอามาบริโภคนี่ก็อาจจะลดความเสี่ยงลงไปได้ในต่างประเทศผมว่ามีหลายประเทศที่รับประทานอาหารแบบค่อนข้างสดมากอย่างเกาหลีเนี่ยที่เราได้ยินข่าวเนี่ยก็คือเหมือนทานพวกเนื้อดิบโดยตรงนะครับแล้วก็กินพวกกุ้งสดกุ้งดองอะไรพวกนี้นะฮะซึ่งเราคิดว่าอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของเขาหรือในฝรั่งเศสเนี่ยเราเห็นก็คือเวลาเขากินสเต็กเนี่ยเขาจะไม่เคยกินสเต็กที่ย่างสุกเลยเขาจะกินประเภทเนื้อแดงหมดเพราะนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขากินประจำนะครับเขามักจะทานกับไวน์นะครับแต่ไม่ได้ทานว่าไวน์จะช่วยทำให้มันดีขึ้นนะครับในแง่ของเขาคงคิดเรื่องรสชาติมากกว่าแต่ไม่ได้ทำให้คุณภาพของอาหารนั้นมีความปลอดภัยมากขึ้นเพราะเวลาที่คนกินหนึ่งจากประเทศหนึ่งในโลกนี้สามารถจะมาถึงประเทศไทยได้เร็วแล้วก็ทำให้คนกินตามเยอะโดยเฉพาะถ้าเกิดเป็นพวกเซเลบพวกอะไรที่กินโชว์อะไรพวกนี้นะครับเพราะนั้นคนได้รับข่าวสารเร็วแล้วก็เอามาปฏิบัติตามแต่เขาลืมไปว่าแต่ละประเทศสภาพของคุณภาพของอาหารนั้นแตกต่างกันเอาอย่างแค่มาตรฐานการเลี้ยงสัตว์ก็ยังแตกต่างกันนะครับคุณภาพของสัตว์เองที่ผ่านการตรวจการประเมินว่าปลอดภัยแล้วเอามาใช้บริโภคได้ก็แตกต่างกันไม่ต้องกินนานๆหรอกครับกินครั้งเดียวก็ติดได้หรือกินครั้งเดียวก็อันตรายได้นะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยที่เราได้จากการกินพวกของสดเนี่ยที่เรามักจะพบบ่อยก็คืออย่างเช่นอาจจะปนเปื้อนนะครับเอาง่ายๆอย่างเนื้อหมูเนี่ยเราคงเคยได้ยินเรื่องไข้หูดับมาแล้วนะครับเพราะนั้นมันปนเปื้อนง่ายเลยเพราะว่าเนื้อพวกนี้มันมีแบคทีเรียอยู่ถ้ากินดิบนี่มีโอกาสติดแน่นอนและคนกินก็ถึงตายได้นะครับเพราะว่าเชื้อพวกนี้ไปทำให้เกิดการก่อโรคในคน This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice.